คุณผู้ชมครับมาดูความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนะครับแม้ว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์โดยมีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งหัวโต๊ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ที่ตึกบัญชาการ1นะครับแต่ว่าบริเวณโดยรอบของทำเนียบรัฐบาลโดยเฉพาะจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือประตูที่5ของทำเนียบรัฐบาลเป็นฝั่งถนนราชดำเนินนอกในวันนี้ต้องเรียกได้ว่ามีหลากหลายความเคลื่อนไหวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีกลุ่มของผู้เลี้ยงสุกรนะครับที่เดินทางมาจากทั่วประเทศเลยครับคุณผู้ชมประมาณ100คนมาเพื่อที่จะขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะครับนำโดยคุณสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยซึ่งเป็นนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับที่มาพร้อมกับ6สมาคมวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์สัตวบาลนะครับรวมทั้งผู้ประกอบการปศุสัตว์ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศนะครับวันนี้มารวมตัวกันที่บริเวณประตู5แห่งนี้เพื่อที่จะพบกับนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะขอบคุณนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการปราบหมูเถื่อนอย่างจริงจังโดยหลังจากที่จะมีการพบกับนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับก็จะมีการมอบช่อดอกไม้แล้วก็จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายกสมาคมหมูเถื่อนขออภัยครับนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกันครับเรื่องวัตถุดิบนำเข้านะครับที่ตอนนี้เรายังมีปัญหาเรื่องการระบบภาษีแล้วก็ระบบการซื้อ3ต่อ1อะไรอย่างเงี้ยภาษีนำเข้ากากถั่วอะไรพวกนี้แล้วควรเปิดให้มีการนำเข้าข้าวโพดอะไรเสค่อนข้างจะเสรีฮะให้มันเสรีขึ้นเพื่อจะได้ลดต้นทุนของผู้เลี้ยงนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้นะครับเป็นเสียงของนายกผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับที่ในวันนี้นำกลุ่มของผู้เลี้ยงสุกรมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณชยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้เดินออกมาจากตึกบัญชาการ1มาบริเวณประตู5แห่งนี้เพื่อที่จะมาพบกับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรนะครับที่มาพบปะในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวขอบคุณกับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรที่เดินทางมาในวันนี้นะครับเพราะว่ามีการมอบช่อดอกไม้กันแล้วก็มีการให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการปราบหมูเถื่อนด้วยนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นสัญญาแบบนี้นะครับว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนอย่างจริงจังครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายกรัฐมนตรีกันครับแต่ก็ขอความกรุณานิดนึงว่าเราพยายามอย่างเต็มที่ปัญหาหมักหมมมา 3-4 ปีแล้วเรามาได้แค่3เดือนเราก็จัดการได้นะครับก็ขอให้มีความอดทนหน่อยนะครับเราก็ยังมุ่งมั่นทำงานต่อไปไม่มีการปกปิดไม่มีการเอื้ออำนวยให้กับใครทั้งสิ้นนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยทุกท่านเต็มที่ครับเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เรามองข้ามไปอีกว่าไม่ใช่แค่ปราบหมูเถื่อนอย่างเดียวพี่น้องที่เดือดร้อนจากเรื่องนี้เนี่ยเราก็เตรียมพันหมูเราก็เตรียมเงินทุนไว้สำหรับเพื่อที่ให้มีการจัดการให้รายย่อยและรายกลางกลับมาฟื้นฟูอาชีพที่สุจริตครับชลงครับเรียนเชิญครับคุณผู้ชมครับนอกจากคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะมีการพูดคุยกับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรแล้วนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรด้วยมีการบอกแบบนี้นะครับว่าอยากจะให้กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรนั้นได้มีการส่งตัวแทนเข้าไปพูดคุยกับคุณชยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กระทรวงนะครับเพราะว่านายธรรมนัสนั้นร้อยเอกธรรมนัสนั้นนะครับได้มีการมอบให้กับคุณชยาเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการปราบปรามหมูเถื่อนอยากจะให้เข้าไปพูดคุยกันที่กระทรวงเกษตรและจะนำเอาผลการพูดคุยต่างๆการเจรจาหารือต่างๆเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดจากทำเนียบรัฐบาลครับ